าคุณผู้ชมลงไปที่จังหวัดมุกดาหารมีเรื่องราวของเจ้าของร้านขายของชำเขาบอกว่ามักจะมีคนร้ายเนี่ยเข้ามาที่ร้านเขาแล้วก็มาขโมยสุราราคาแพงค่ะทีนี้จับไม่ได้สักทีก็เลยหาวิธีแก้เผ็ดค่ะใส่น้ำส้มเข้าไปในขวดเหล้าซะเลยขโมยไปก็จะได้รู้ว่าอ้าวนี่มันไม่ใช่เหล้านี่มันเป็นน้ำส้มตอนแรกเนี่ยใส่ปลาร้าเข้าไปนะคะว้ายตายแล้วค่ะแล้วยังไงต่อคะเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นที่ร้านขายของชำในตำบลบางทรายใหญ่ค่ะอำเภอมุกดาหารค่ะจังหวัดมุกดาหารนะคะโดยนางรัชนีแห่งสวัสดิ์เจ้าของร้านเนี่ยเล่าให้ฟังว่ามีคนร้ายแอบขโมยสุรายี่ห้อดังแล้วก็มาขโมยสินค้าอื่นๆภายในร้านเป็นประจำค่ะแล้วก็มักจะเข้ามาก่อเหตุในช่วงเช้าที่มีลูกค้ามาซื้อของจำนวนมากล่าสุดเนี่ยคนร้ายทำทีมาขอซื้อสุราและสินค้าอื่นๆภายในร้านพอเจ้าของร้านเผลอเท่านั้นล่ะค่ะก็หยิบสุรายี่ห้อดังไป2กล่องค่ะจากนั้นก็ขับรถจักรยานยนต์ออกจากร้านมุ่งหน้าเข้าไปที่ตัวเมืองนะคะเจ้าของร้านระบุว่าสินค้าภายในกล่องสุราทั้ง2กล่องเนี่ยคือเขาเนี่ยสับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วมันเป็นเพียงแค่น้ำส้มขวดละ10บาทจำนวน2ขวดค่ะค่ะนางรัชนีเล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าเนื่องจากว่าถูกคนร้ายเนี่ยมาขโมยสินค้าหลายครั้งเหลือเกินอย่างที่คุณนิชาบอกจึงหาวิธีแก้เผ็ดโดยครั้งแรกเนี่ยนำน้ำปลาร้าต้มสุกใส่ในกล่องสุราไปซะเลยแต่ก็ถูกขโมยต่อมาเกิดความเสียดายอ่ะเพราะว่าน้ำปลาร้าเนี่ยราคาขวดละ40บาทนะคะแพงกว่าน้ำส้มหน่อยนึงจึงเปลี่ยนมาเป็นน้ำส้มที่มีราคาขวดละ10บาทถูกกว่า30บาทนะคะแต่หากเผลอหยิบให้ลูกค้าเนี่ยก็ขอแจ้งว่าร้านไม่มีเจตนาหลอกลวงแต่ต้องการที่จะแก้เผ็ดโจรเท่านั้นเองนะคะพร้อมกับฝากเตือนไปยังเจ้าของร้านชำทั้งหลายให้ระมัดระวังคนร้ายกลุ่มนี้เพราะว่าก่อเหตุในจังหวัดมุกดาหารมาแล้วหลายพื้นที่ด้วยกันตอนนี้ก็ยังจับกลุ่มตัวคนร้ายไม่ได้นะคะใช่ค่ะก็ต้องฝากความหวังให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในสน.ท้องที่ที่รับผิดชอบนะคะให้เร่งจับกลุ่มลองตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณโดยรอบซิมีไหมเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยเขาไม่รู้จะทำยังไงเจ้าของร้านบอกว่าตำรวจก็จับโจรไม่ได้สักทีนะคะรอไม่ได้แล้วหาวิธีแก้เผ็ดซะเลยแล้วกันแต่ก็ไม่รู้ว่าคนร้ายเนี่ยจะสำนึกหรือเปล่าพอเปิดไปเจอน้ำส้มก็ดื่มไปเลยน้ำส้มก็อร่อยดีเหมือนกันฟรีด้วยแรกๆไม่ได้น้ำส้มสิตอนถ้าอยากดื่มสุราเอาเปิดมาปุ๊บเป็นน้ำปลาร้าเนี่ยดิฉันคิดหน้าโจรไม่ออกจริงๆเลยนะว่าจะเป็นอย่างไรแต่ก็ถือว่าเป็นวิธีแก้เผ็ดแล้วกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ก็ฝากความหวังไว้ด้วยนะคะขอให้จับกุมตัวคนร้ายได้เร็วที่สุดด้วยนะคะเพราะว่าก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งด้วยกันค่ะใช่ค่ะ